สวัสดีครับ KBST Smart Invest กลับมาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมานำเสนอมุมมองของตลาดหุ้นไทยนะครับประจำสัปดาห์ของวันที่10ถึง14สิงหาคม2563นะครับสัปดาห์ก่อนนั้นเนี่ยตัวตลาดหุ้นทั่วโลกเองก็ยังคงเดินหน้าบวกต่อนะครับขึ้นมา 2.1% นะครับแล้วก็นับตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมานะครับตอนนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกเองเนี่ยหรือว่าดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยปรับตัวขึ้นมาเป็นบวกแล้วนะครับ 1.5% นะครับแสดงให้เห็นว่าตัวผลกระทบจากโควิดต่อตลาดหุ้นเนี่ยที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนประมาณปลายเดือนมกราเป็นต้นมาตอนนี้เนี่ยในแง่องค์รวมของตลาดหุ้นนั้นเนี่ยทั่วโลกนั้นดีขึ้นนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากความกังวลนั้นเริ่มคลี่คลายลงสถานการณ์ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีเม็ดเงิน QE เข้ามาในตลาดมากขึ้นนะครับแต่ว่าตลาดหุ้นที่ขึ้นจริงๆนั้นเนี่ยก็คงต้องไปเน้นกับตลาดตัวจีนแล้วก็ตัวสหรัฐเป็นหลักเลยนะครับตลาดอื่นนั้นก็มีการปรับตัวขึ้นบ้างนะครับตามสถานการณ์ของตัวเองนะครับว่าใครดีขึ้นเร็วตลาดนั้นก็จะดีขึ้นมากนะครับคราวนี้มาดูในแง่ของภาพกลยุทธ์ของเรานะครับสัปดาห์นี้เรามองกรอบการเคลื่อนไหวของดัชนีไว้ที่1,300ถึง1,350จุดนะครับตัวสถานการณ์โควิด-19 เองเนี่ยดูว่าจะมีน้ำหนักน้อยลงในทางลบนะครับเพราะว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยแม้ว่าจะเพิ่มขึ้นในบางประเทศอย่างสหรัฐมีการเพิ่มขึ้นแต่ว่าการเพิ่มขึ้นนั้นก็เป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราที่เริ่มนิ่งๆแล้วนะครับแล้วก็คนเริ่มเชื่อว่าในเรื่องการคิดค้นวัคซีนน่าจะประสบความสำเร็จนะครับส่วนมาตรการ QE ที่แต่ละประเทศเริ่มใช้มารอบที่2บางประเทศเนี่ยนะครับของสหรัฐเองก็เริ่มมีการที่จะคุยกันนะครับแต่ว่ายังไม่ประสบความสำเร็จในการที่จะเพิ่มอีก1ล้านล้านเหรียญสหรัฐเข้ามาประเทศอื่นๆรวมถึงของไทยเนี่ยก็เริ่มพิจารณาในมุมนี้อยู่แล้วด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวหนุนตลาดอยู่นะครับยังก็ตามเนี่ยตลาดหุ้นเองเนี่ยหรือว่าของไทยเองเนี่ยจะขึ้นได้ไม่ค่อยมากแล้วถือว่าเป็นตลาดหนึ่งที่มีความเสี่ยงในช่วงขาลงอยู่นะครับคือเรามีโอกาสหลุด 1,300 จุดในระยะ6เดือนข้างหน้าอยู่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในเรื่องของแนวโน้มผลประกอบการนะครับแล้วก็ในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจไทยนั้นเนี่ยจะไม่ได้ฟื้นตัวเร็วในปีหน้าเนี่ยเหมือนกับตลาดหุ้นหลายๆที่ที่เป็นคู่แข่งของเรานะครับรวมถึงในเรื่องทิศทางการเมืองของไทยเองนั้นเนี่ยที่ดูยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่กับการปรับครม.รอบนี้นะครับแม้ว่าเราจะดูเป็นบวกในเรื่องของการที่จะเข้ามาทำงานในเรื่องที่จะมีการออกมาตรการก็ตามแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยการเมืองเองเนี่ยคนยังคงจับตาดูอยู่แล้วก็ยังไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นักนะครับส่วนการรายงานกำไรไตรมาสที่2เนี่ยสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายนะครับซึ่งเราจะเห็นการรายงานกำไรเนี่ยเรียกว่าทุกวันเลยก็ว่าได้นะครับนักทุนก็คงต้องติดตามในเรื่องผลประกอบการที่แต่ละบริษัทที่ตัวเองลงทุนอยู่นะครับประกอบการตัดสินใจไปด้วยเพราะว่าบริษัทส่วนใหญ่ในตลาดนั้นเนี่ยกำไรไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในเชิงของกลยุทธ์นะครับเรามองว่าปัจจัยลบจริงๆถือว่ามีอยู่รอบตัวเลยไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกนะครับแม้ว่าโควิด-19 จะดีขึ้นก็ตามนะครับแต่ว่าปัจจัยอื่นๆเนี่ยหลายๆตัวโดยเฉพาะยิ่งผลกระทบที่มีต่อเนื่องเนี่ยของโควิด-19 เนี่ยของไทยยังไม่จบลงง่ายๆนะครับกลยุทธ์จริงๆยังต้องเน้นเล่นสั้นนะครับเน้นหุ้นกำไรดีเน้นหุ้นที่มีความแข็งแรงเน้นหุ้นที่มีตัวแปรบวกแบบโดดเด่นหรือว่าดีกว่าชาวบ้านเขานะครับเงินสดในมือเนี่ยเราแนะนำให้เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ตลาดหุ้นยังถือว่ามีความเสี่ยงในขาลงอยู่นะครับก็คือเล่นสั้นๆได้แต่ว่าก็เงินบางส่วนเนี่ยก็เก็บไว้ในมือเยอะๆนิดนึงนะครับเพราะว่าแนวโน้มกำไรไตรมาสที่3ที่4เนี่ยเราเชื่อว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับในเรื่องของตัวแปรสำคัญๆของสัปดาห์นี้เรามองไว้4ตัวโควิด-19 เองนะเนี่ยสถานการณ์ดีขึ้นนะครับติดเชื้อเพิ่มขึ้นแต่คนสนใจวัคซีนนะครับแล้วก็ประเทศหลายๆที่เริ่มมีการพิจารณาเรื่องการเปิดประเทศนะครับในเรื่องของตัวงบเยียวยา1ล้านล้านเหรียญสหรัฐเองเนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์เองนะเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่จบลงนะครับประธานาธิบดีทรัมป์เองก็มีการทำ Executive Order นะครับก็คือวันลงนามในคำสั่งประธานาธิบดีในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ว่างงานแล้วก็ในส่วนอื่นๆไปก่อนชั่วคราวเพราะว่าตัวมาตรการอัดเก่านั้นหมดอายุไปตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วแล้วด้วยนะครับโควิด-19 เองเรามองโทนบวกเล็กน้อยที่ว่าในเรื่องวัคซีนนั้นเนี่ยจะมีความสำเร็จมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะครับส่วนในเรื่องของตัวสหรัฐเองหรือว่าคุณทรัมป์เองนั้นเนี่ยท่านก็เข้ามาป่วนตลาดในเรื่องของตัวหลายๆเรื่องนะครับในช่วงปลายสัปดาห์ก่อนก็มาทิ้งในเรื่องของตัว TikTok แล้วก็ตัว WeChat ไว้นะครับก็คือมีการห้ามนักธุรกิจสหรัฐไม่ให้ทำธุรกิจกับตัว TikTok
นะครับหรือแม้กระทั่งวีแชทด้วยกันนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆเรื่องนะครับเรื่องของการค้าเรื่องเจรจาการค้าเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่หลังจากที่เมื่อช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวสหรัฐมีการแซงชั่นเจ้าที่ระดับสูงของจีนแล้วก็ฮ่องกงรวมกัน11คนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นตัวถ่วงตลาดสัปดาห์นี้เลยส่วนงบไตรมาสที่2นะครับที่รายงานไปแล้วเนี่ย107บริษัทนะครับมีกำไร 6.8 หมื่นล้านบาทนะครับติดลบ 31% จากปีก่อนแล้วก็ติดลบ 13% จากไตรมาสที่ผ่านมาแล้วก็กำไรออกมานั้นต่ำกว่าตลาดคาดประมาณ 5.1% นะครับสำหรับ KTBST นั้นคาดกำไรไตรมาสที่2เนี่ยว่าจะอยู่ประมาณสัก 1.2 ถึง 1.5 แสนล้านบาทติดลบประมาณ 30-40% เมื่อเทียบกับปีก่อนแต่ว่าเท่าที่ดูจากข้อมูลล่าสุดนะครับมีโอกาสหรือว่ามีแนวโน้มที่กำไรไตรมาสที่2เนี่ยจะติดลบแถวๆ 40% นะครับสำหรับหุ้นที่ถูกกระทบจากโควิด-19 นั้นเนี่ยแล้วก็ในเรื่องของธุรกิจที่ยังเปิดไม่เต็มที่นะครับเช่นท่องเที่ยว SME นะครับเรามองว่ากลุ่มนี้เนี่ยจะกระทบกำไรตลาดโดยรวมแล้วก็จะไปกระทบกับผลประกอบการของหุ้นในกลุ่มสถาบันการเงินในช่วงตั้งแต่ไตรมาสที่2จนถึงไตรมาสที่4เลยนะครับส่วนทิศทางการเมืองของเราแม้ว่าเราจะมองบวกเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเราก็คงต้องไปดูว่าการเมืองเนี่ยจะมีการเข้าแทรกได้มากขนาดไหนเพราะถ้าเกิดการเมืองแทรกมากเนี่ยคนอาจจะไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ต้องติดตามการเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองในวันที่16สิงหาคมนี้นะครับเราก็ต้องดูนโยบายของรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจใหม่ทั้ง2ท่านนะครับทั้งคุณปรีดีแล้วก็คุณสุพัฒนพงศ์นะครับว่าตัวทั้ง2ท่านนี้เนี่ยจะมีมาตรการอะไรใหม่ๆออกมาทั้งในส่วนที่เป็นมาตรการด้านเศรษฐกิจแล้วก็มาตรการด้านตัวพลังงานนะครับนี่คือ4ปัจจัยหลักนะครับของตลาดสำหรับในเรื่องของตัวหุ้นแนะนำหรือว่ากลยุทธ์การลงทุนเมื่อกี้ที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยนะครับหุ้นแนะนำของสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับเรามีการถอดเข้าแล้วก็นำเข้าทั้งพอร์ตหลักแล้วก็พอร์ตเซต50นะครับสำหรับหุ้นที่มีอยู่ในพอร์ตหลักของเราวันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเอเชียนนะครับแล้วก็ตัว TACC ส่วนหุ้นใหม่ที่เราเพิ่มเข้ามาในวันนี้สำหรับตัวพอร์ตหลักเนี่ยก็จะเป็นตัวบีกริมนะครับ STGTแล้วก็ตัวทัสโก้นะครับตัวทัสโก้เองนั้นเนี่ยเราไม่ได้ทำบทวิเคราะห์พื้นฐานนะครับเราแนะนำเชิงกลยุทธ์ส่วนในตัวพอร์ตที่เป็นเซ็ต50 Skynet นั้นเนี่ยเรามีการนำหุ้นเข้าใหม่ตัว1ตัวนะครับคือ CBG นะครับขณะที่ว่าหุ้นเดิมเนี่ยที่เราเอาไว้ในพอร์ตจะเป็น Advance นะครับ BEM แล้วก็ตัว CPO นะครับอันนี้คือหน้าตาพอร์ตตัวของ KTBST นะครับสำหรับ performance ของเรานะครับตอนนี้พอร์ตหลักเราเนี่ยไปเสียตรงสัปดาห์ก่อนเล็กน้อยสำหรับพูดบางตัวที่เรานำเข้าไปแล้วมีการปรับตัวลงมากๆนะครับก็คือจะเป็นแค่2ตัวเองนะครับที่เหลือนั้นก็ส่วนใหญ่แล้วเราตอนที่เราขายเนี่ยก็เป็นการทำกำไรเกือบทั้งนั้นเลยนะครับนี่คือสำหรับพอร์ตตัวเซ็ต50นะครับก็จะเห็นว่าเราแพ้ตลาดอยู่เล็กน้อยนะครับคราวนี้เราข้ามมาดูในเรื่องน้ำหนักการลงทุนนะครับตัวโฟลว์ในตลาดเอเชียเองนั้นเนี่ยก็สัปดาห์ก่อนนั้นก็จะมีทั้งบวกทั้งลบนะครับสำหรับตัวไทยเองก็เช่นกันนะครับมีทั้งบวกทั้งลบเช่นกันแต่ว่าลบนั้นจะมีมากกว่านะครับหุ้นในเดือนสิงหาคมก็คือผ่านไปแล้วตั้งแต่1จนถึงวันที่7นะครับก็มีการซื้อนะครับตัวทั้งประเทศมีซื้อตัว BCBG STA แล้วก็ตัว Advance นะครับส่วนขายจะเป็น CPO KBank แล้วก็ตัว SCC นะครับส่วนวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็เฉพาะวันเดียวนะครับก็มีการซื้อ Advance แล้วก็ STA แล้วก็ BDMS นะครับส่วนขายจะเป็น CPO สวัสดแล้วก็ตัว CPN นะครับเช่นว่าลงทุนต่างประเทศเองเนี่ยขาย CPO ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับสำหรับ flow ที่เข้าในตลาด EM นะครับถ้าเป็นเลือกเป็น asset เนี่ยนะครับในตัว equity นะครับกับตัว fixed income นะครับจากสัปดาห์ก่อนนั้นเนี่ยบวกทั้งคู่สัปดาห์นี้มีการขายในส่วนที่เป็น equity ออกนะครับตัวส่วน fixed income ยังมีการซื้อต่อนะครับแล้ว equity ที่ออกไม่มากเนี่ยหรือว่า ETF ที่เป็น equity ออกมากเนี่ยก็จะเป็นตัวจีนนะครับตัวจีนออกมากนะครับก็ 1,600 ล้านเหรียญในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตัวอื่นก็มีการออกปราปลายหรือว่าซื้อปราปลายเท่านั้นเองนะครับไต้หวันเนี่ยก็ยังซื้อเยอะอยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนประมาณการกำไรตลาดตอนนี้เนี่ยนะครับเมื่อกี้ที่เรียนไปข้างต้นว่ากำไรตลาดตอนนี้เนี่ยที่รายงานมาแล้วติดลบ 31% จากปีก่อนต่ำกว่าตลาดคาด 5% นะครับหุ้นที่มีการรายงานแล้วมีกำไรเนี่ยนะครับเฉพาะหุ้นที่มีกำไรจำนวนหุ้นนะครับไตรมาสนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นลดลง 15% จากไตรมาสที่1แต่ว่าแล้วก็หุ้นที่มีขาดทุนเนี่ยเพิ่มขึ้น 18% จากไตรมาสที่1นะครับอันนี้ก็จะเป็นหุ้นที่มีการส่งงบเมื่อวันศุกร์นะครับว่าตัว CBG Ama InTouch ออกมาดีนะครับแล้วก็ RS ด้วยนะครับส่วนกำไรต่ำกว่าคาดเนี่ยจะเป็นตัว EA นะครับอันนี้ก็จะเป็นเซอร์เวย์ของตัวBloomberg นะครับก็ไตรมาสที่2เนี่ย
ตัว Bloomberg Survey เนี่ยคาดว่าจะติดลบประมาณ 41.8% เฉพาะตัวที่มีการทำประมาณการกำไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่มีการคาดการกำไรไตรมาสที่2นะครับจะเห็นว่า AP Asian BCH Bgrim ตัวเนี้ยถูกคาดว่ากำไรจะออกมาดีทั้ง Year on Year แล้วก็ Q on Q นะครับส่วนฝั่งขวามือจะเป็นหุ้นที่ถูกคาดว่าจะมีผลขาดทุนในไตรมาสที่2นะครับอันนี้ก็จะเป็นกำไรที่เราประเมินนะครับไม่รวมตัวการบินไทยนะครับก็อยู่ประมาณ 1.2 แสนล้านบาทนะครับติดลบประมาณ 41% อันนี้ที่เราคาดนะครับที่เราคาดซึ่งเราก็จะอัปเดตมาเป็นระยะเลยนะครับภาพถัดไปก็จะเป็นในเรื่องดิวิเดนด์นะครับก็หุ้นที่เป็นดิวิเดนด์ยิลด์สูงๆเนี่ยช่วงนี้ก็มีการพูดถึงเยอะแต่ผมก็คงต้องเมนชั่นนิดนึงว่าดิวิเดนด์ที่เคยมีการคาดการณ์เนี่ยนะครับในช่องนี้เนี่ยเราอยากให้มีการปรับลดลงไปนิดนึงเพราะว่าผมเชื่อว่าผลประกอบการในปีนี้เนี่ยหลายตัวเนี่ยหรือว่าส่วนใหญ่ตลาดจะติดลบเพราะฉะนั้นความสามารถในการจ่ายในการจ่ายเงินปันผลเนี่ยเชื่อว่าไม่น่าจะเหมือนตามที่คาดไว้นะครับก็คงติดลบก็คือพิจารณาสักอย่างต่ำก็ดิสคาวไปประมาณสัก 20% จากตัวเลขที่เห็นแต่ถ้าเกิดเป็นสถาบันการเงินนั่นก็อาจจะดิสคาวเยอะนิดนึงนะครับก็เพราะว่าจะเป็นกลุ่มที่ถูกกระทบค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องนี้ก็จะเป็นตัวแจกเงินปันผลปีละครั้งนะครับดิสคาวก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นลีดนะครับซึ่งลีดเนี่ยเราจะไม่แนะนำในช่วงนี้เพราะว่าเรากังวลกับเรื่องของผลประกอบการที่จะมีผลกระทบจากรายได้ค่าเช่ารายได้ค่าบริการนะครับที่จะอาจจะกระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของหุ้นในกลุ่มนี้ด้วยนะครับสำหรับตัวทองคำนั้นเนี่ยเรามองกรอบสัปดาห์นี้ไว้ที่ 2,000 ถึง 2,100 เหรียญสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังมีอยู่ในตลาดโลกยังมีผลบวกต่อราคาทองคำดอลลาร์ก็ถือว่าอ่อนลงมามากนะครับก็ถือเป็นบวกเช่นกันนะครับส่วนในเรื่องความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนต่อราคาทองคำนั่นหมายความว่าถ้าดอลลาร์พลิกมาแข็งถ้าความขัดแย้งของสหรัฐกับจีนลดลงนะครับแล้วก็สถานการณ์โควิดดีขึ้นถ้า3ปัจจัยนี้พลิกกลับก็จะเป็นลบกับราคาทองคำด้วยมันคนที่เล่นทองคำต้องเข้าใจในมุมนี้ด้วยนะครับเทรนด์ยังเป็นบวกอยู่แต่ว่าตัวแปร 2-3 ตัวเนี่ยจะมีผลชี้นำในช่วงสั้นๆนะครับสำหรับตัวดอลลาร์อันนี้ก็จะเห็นชัดนะครับว่าดอลลาร์อ่อนเนี่ยช่วยทองคำในส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวรีเทิร์นของทองคำตอนนี้ปีนี้ year to date เนี่ยบวกไปถึง 36% เมื่อเทียบกับบอนด์ที่ 10% แล้วก็หุ้นไทยติดลบ 17% นะครับส่วนตัว ETF มีการซื้อทองคำสะสมทองคำเพิ่มขึ้นนะครับจาก 3,356 ตันไปเป็น 3,385 ตันส่วน SPDR นะครับสะสมทองคำเพิ่มขึ้น 1,241 ตันไปเป็น 1,262 ตันนะครับส่วน Quantitative Analysis นะครับก็ดูในตารางนี้จะเป็นหุ้นที่เรียกว่ามีการชนะตลาดนะครับแล้วก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงราคานะครับเมื่อเทียบกับช่วง1ปีที่ผ่านมาก็ลองดูนะครับเพราะหุ้นพวกนี้เนี่ยยิ่งสูงอาจจะมองได้ว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวแต่ในมุมกลับกันนะครับก็เป็นหุ้นที่นักลงทุนเล่นกันในช่วงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกมุมมองนึงนะครับก็จะเป็นหุ้นที่เรียกว่าสูงสุดในรอบ3เดือนแล้วก็ต่ำสุดในรอบ3เดือนนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นหุ้นที่มีแคชโฟลว์ที่ดีๆนะครับอัตราส่วนระหว่างตัวแคชโฟลว์เปอร์แชร์สูงๆนะครับก็จะแรงกิ้งตามนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการแรงกิ้งในเรื่องของตัวผลประกอบการหรือว่าการเติบโตผลประกอบการเมื่อเทียบกับตัวเบต้าของหุ้นตัวนั้นๆ นะครับก็ลองเลือกพิจารณานะครับอันนี้จะเป็น quantitative analysis ซึ่งเราใช้ประกอบในการตัดสินใจในการลงทุนได้นะครับที่กล่าวไปทั้งหมดนี้ก็จะเป็นตัวภาพรวมตลาดสำหรับตัวสัปดาห์10ถึง14สิงหาคม2563นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับตัว KTB ST นะครับตัว KTB ST Weekly Strategy ในสัปดาห์หน้านะครับขอบคุณนะครับ